วัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้นะครับนะก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องควันหวาน Family นะครับนะเพื่อนสำหรับวันนี้เองช่องควันหวานก็เขาเรียกว่าจะมาเขาเรียกว่าทำคลิปแนะนำเพื่อนๆแล้วกันกับวิธีการเตรียมแปลงนะครับเตรียมแปลงขุดหลุมลงบ่อปลูกนะครับว่าทางสวนควันหวานจะเตรียมอย่างไรนะครับนะเพื่อให้น้องต้นใหญ่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ไม่ได้บำรุงน้องอะไรมากมายนะครับนะแต่ก็จะมีบ้างนะครับนะก็จะมีบ้างสำหรับไม้โคโรคาเซียก็เขาจะต้องการไม่ใช่ครับเขาไม่ได้ต้องการการบำรุงเป็นพิเศษนะครับไม่เหมือนพวกไม้พวกตระกูลไม้ที่พวกเสน่ห์จันทร์พวกอะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องการการบำรุงมากเนาะสำหรับเจ้าโคโรคาเซียนะครับนะก็จะมีวิธีขั้นตอนอย่างไรนะครับสำหรับการเตรียมและลงแปลงปลูกนะครับนะก็เหมือนเดิมครับก่อนรับชมคลิปนะครับนะก็ฝากพี่เพื่อนๆด้วยครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับครับไปครับเพื่อนๆตอนนี้ก็จะเป็นการปลูกต้นใหม่ของเรานะครับนะส่วนพวกนี้นี่ผมจะเน้นไม้เขาเรียกว่าไฮบริดและก็ไม้ที่จะมีราคานะครับนะเน้นไม้พวกนี้ผมก็จะไม่แดด 100% หรอกครับก็จะมีกางสแลนนิดนึงนะฮะกางสแลนนิดนึงก็พางความร้อนให้เขานิดนึงนะครับนะครับมาดูครับมาดูใกล้ๆนอนเพื่อนไอ้นี้ก็จะเป็นมูลเขาเรียกว่ามูลขี้งัวขี้ควายนะครับที่ผ่านการหมักเรียบร้อยแล้วนะครับนะที่ผ่านการหมักข้างล่างนี่ข้างล่างก็จะเป็นใบกล้ามปูนะครับใบกล้ามปูล่างสุดเลยก็จะเป็นดินเหนียวนะครับนะบ่อนี้ผมหมักมาประมาณสัก2เดือนได้แล้วนะครับหมักมาประมาณ2เดือนได้แล้วแล้วเมื่อนะครับเพื่อนๆจำไว้เลยนะเมื่อเพื่อนๆใช้เขาเรียกว่าขี้งัวขี้ควายนะครับขี้งัวขี้ควายถึงจะผ่านการหมักแล้วก็ช่างจะมาพร้อมเขาเรียกว่าหญ้าเสมอนะครับก็จะวัชพืชนั่นเองนะครับนะก็จะเยอะนิดนึงนะครับนะถ้าเพื่อนๆใช้ก็ทําใจได้เลยครับแล้วก็ถ้ายังไม่ผ่านการหมักหรือหมักไม่ดีนะครับเพื่อนๆก็จะแถมหนอนกับหนอนมาอีกนะเพื่อนๆนะที่อยู่ใต้ดินนะครับแปลงปลูกไม้พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกหลุมก่อนแล้วกันหลุมนะครับเพื่อนๆนะฮะนี่นะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้หน่อไวนะครับนะสำหรับไม้ที่เป็นไหลนะครับไม้ที่เป็นไหลหรือนั่นก็ช่างนะครับแนะนำให้ปลูกควรลอยๆไว้นะครับไหลเจ้าเขาจะออกไวแต่ผมเน้นเพราะว่ากว่าน้องเขาจะโตออกมาเนี่ยน้องเขาจะโตเขาจะต้องทิ้งใบเพื่อนๆสังเกตได้เลยนะครับตัวนี้ผมเก็บข้อมูลไว้อยู่ว่าประมาณสักเกือบ150ใบนะครับกว่าเขาจะโตเขาจะต้องทิ้งใบนะครับไม้พวกนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไปเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจะไม่ได้เก็บความสวยของเขาไว้นะครับไม้พวกนี้เป็นไม้รุ่นใบนะครับนะก็เหมือนเขาเรียกว่าไม้ใบด่างทั่วไปนะครับนะว่าเมื่อใบใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยใบเก่าเขาก็จะทิ้งอย่างนี้นะครับเขาไม่เหมือนแบบพวกไม้ตระกูลเงินไหลมาอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆนะใบเขาก็จะคงความสวยไว้แล้วก็จะแตกยอดใหม่ไปเรื่อยๆใบเก่าเขาก็จะต้องเขาเรียกว่าถ้าเรายิ่งรักษาไว้ให้สวยมันก็จะมีความสวยอย่างพวกมอนสเตอร่าอย่างนี้นะครับนะไม่ใช่นะครับเพื่อนๆเขาคือไม้ทิ้งใบนะครับไม่ต้องไปเสียดายใบเขานะครับเขาทิ้งก็ปล่อยเขาทิ้งไปอย่างที่ผมบอกครับเหลือไว้ 3-5 ใบนะครับนะจะดีที่สุดแล้วต้นก็จะไม่โทรมนะครับเวลาลูกๆออกนะครับมีคำถามหนึ่งเพื่อนๆมีคำถามหนึ่งครับมีเพื่อนๆถามว่าถ้าเราไม่เอาต้นลูกออกนะครับนะอยากเลี้ยงเป็นกอพุ่มฟอร์มกอนะครับอย่างเงี้ยจะได้ไหมนะครับมีคำถามนี้มีคำถามนี้นะครับมีคำถามนี้มาหลายคนเหมือนกันนะครับผมจะบอกว่าไม้ที่เป็นฟอร์มกอนะครับผมอยากให้เพื่อนเขาเรียกว่าเขาพัฒนาสายพันธุ์มาแล้วนะครับไม้ตระกูลมันเป็นตระกูลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซีรีส์ของฮาวายนะครับฮาวายรอยัลฮาวายอย่างเงี้ยนะครับนะตระกูลรอยัลฮาวายอย่างเงี้ยจะเลี้ยงเป็นฟอร์มกอสวยเพราะว่าเขาจะไม่ได้เป็นไม้ที่ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ใบโตนะครับแต่ถ้าเป็นไม้ตระกูลเขาเรียกว่าอย่างแบ็กมาร์เบิลหรือมิดไนท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ
ับเพื่อนๆเลี้ยงเขาเรียกว่าลูกรอบๆเต็มเลยเนี่ยต้นแม่เขาจะออกไม่ต้นไม่ใหญ่แล้วก็จะออกสีไม่สุดนะครับประมาณนี้นะครับนะนี่ครับเดี๋ยวจะฝังลึกนิดนึงนะครับวัดก่อนปั๊บปั๊บนะครับลองก้นหลุมด้วยนี่ฮะสตาร์กันจีครับตัวนี้สตาร์กันจีเนี่ยที่เขาพัฒนามาใหม่ๆนี่มันไม่อันตรายต่อสัตว์นะครับนะไม่อันตรายต่อพืชต่อสัตว์นะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับปุ๋ยออสโมโพสครับระยะเวลาไม้เต็มฟอร์มก็3เดือนถึง6เดือนก็ทีนี้ก็ช่วยเขาได้นะครับให้น้องเขาแข็งแรงนะครับไม่ให้เป็นโรคเนาะก็จะใช้เขาเรียกว่าปุ๋ยบำรุงไปครับนะกบไปเพื่อนๆให้กบไปเสร็จเลยครับครับนะครับนะแล้วก็โรยซ้ำเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆปลูกวงบ่อหรือเขาเรียกว่าปลูกในเขาเรียกว่าในเมืองหรือในที่ที่ไม่ใช่แบบรกร้างอย่างนี้นะครับเพื่อนๆจะบางคนอาจจะไม่ทันสังเกตนะครับนะว่าหนอนเนี่ยจะมีอยู่ทุกที่เลยหนอนเขาจะไม่ได้ว่าหนอนเขาว่าไข่แล้วแมลงลงนะครับเขาจะไต่มาตามพื้นดินอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วเขาก็หาต้นไม้แล้วเขาก็จะมาขึ้นมาเกาะตามต้นไม้นะครับก็ประมาณนี้นะครับนะถ้าเป็นหนอนมันก็จะช่วยป้องกันได้ด้วยนะครับก็ถูโรยรอบๆไปเลยถูรอบๆไปเลยนี่ก็เป็นไม้ปลายไหลตัวนี้ก็เป็นตระกูลหน้าเหมือนหน้าสวยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับนะครับมาดูอีกหลุมนึงครับนะนี่ท่านเห็นนะครับนะเพื่อนๆข้างล่างเป็นดินเหนียวเลยนะครับเนี่ยนะครับนะดินเหนียวครับนี่เป็นดินเหนียวปั้นได้เลยแหละไม้ตระกูลโคโลคาเซียเนี่ยถ้าเพื่อนๆเอาไปเลี้ยงในโคนนะครับนะในโคนหรือในเขาเรียกว่าเหมือนข้าวครับปลูกเป็นข้าวเนี่ยสามารถเอาไปปักไว้ได้เลยนะครับนะไม้เกิดนะครับแล้วก็ถ้าเขาอยู่ในร่มด้วยก็ยิ่งจะเกิดไวนะครับนะไม้พวกนี้ก็แต่ถามว่าเขาสู้แดดได้ไหมสู้แดดได้ครับไม่มีปัญหาแล้วครับตอนนี้เราออกใหม่ดูรากเขาครับรากตระกูลโคโลคาเซียเนี่ยไม้ตระกูลโคโลคาเซียเนี่ยเส้นรากเขาเนี่ยเส้นรากเขาจะใหญ่ไม่สู้ไม้อโลคาเซียนะครับอโลคาเซียจะใหญ่กว่าเนาะอโลคาเซียจะใหญ่กว่าแต่รากก่อยเขาจะเยอะกว่าไม้อโลคาเซียก็จะให้ต่อต้นเนี่ยให้อโลคาเซียเนี่ยจะให้ลูกเยอะกว่าแต่ว่าลูกเยอะกว่ารวมไข่ด้วยนะครับแต่ว่าจะอายุเขาจะนานกว่านะครับนะอายุเขาจะนานกว่าอันนี้ผมใช้เป็นปุ๋ยเทอร์โมโคสนะครับเพื่อนท่านไหนอยากใช้ออสโมโคสก็ไม่มีปัญหาครับมันก็แตกต่างกันที่ชั้นการเคลือบผิวแค่นั้นนะครับผมนะครับใช้ได้ครับใช้ได้หมดเลยไปนะครับนะกันใต้ดินแล้วก็กันบนดินครับหนอนตัวทำลายเลยครับตัวนำพาเชื้อโรคเลยนะฮะหนอนตัวนำพาเชื้อโรคตัวทำลายด้วยพออีกหน่อยเนี่ยใบก้านปูเขาก็จะยุบตัวลงไปเองบางคนเนี่ยเพื่อนๆได้เขาเรียกว่าได้ไหลไปเนี่ยเขาเรียกว่าซื้อต้นแม่แล้วมีลูกติดไหลอย่างเงี้ยก็จะมีราคาเพิ่มไปอีกเนาะถ้าปลูกไม่ดียุบนะครับเนี่ยถ้าปลูกไม่ดียุบจะกบไปเลยครับแล้วก็อย่าลืมนี่ฮะไม่ได้อันตรายนะครับเอาไปโรยในน้ำก็ได้นะครับเนี่ยไม่ใช่เอาไปลองที่แอบปลูกน้ำเอาไปลองก้นหลุมในน้ำก็ได้ครับนะครับนี่ประมาณนี้เนาะนี่ฮะก็จะประมาณนี้ครับนี่หน้าเขายังไม่ออกนะหน้ายังไม่ออกอันนี้ก็จะไปออกแนวเจ้าหญิงผมเปียออกแนวควีนออฟฟินิกอะไรประมาณนี้มีอีกหนึ่งตัวที่ผมยังไม่มีนะครับผมยังทำไม่ได้นะครับไม้ใบดำแล้วก็ใบดำกระดูกม่วงอย่างเงี้ยครับผมอยากได้อยู่เหมือนกันนะพยายามหาอยู่แ
คล้ายๆไซล็อกครับแต่ไม่ใช่ไซล็อกครับคล้ายๆกันผมรอดูมันมีคนทำได้อยู่ครับมันเป็นตระกูลของ Coral X Lava Lava X Coral นะครับแต่ผมมีซีรีส์ของ Nancy X Coral นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็อีกสักเดือนนึงก็ลงแปลงได้ครับเห็นผลก็อีกสัก1ปีนะครับไม้พวกนี้ตัวนี้เขาจะเป็นหน้าเหมือนดูใกล้ๆเพื่อนตัวนี้จะขออนุญาตอ้างชื่อหน่อยแล้วกันครับจะเหมือนจีสติงนะครับใกล้เคียงมูลชายเหมือนจีสติงครับตัวนี้ผมรอดูต้นแม่เขาอยู่นะครับว่าต้นแม่เขาอายุสัก6เดือนถึง8เดือนเนี่ยมันจะออกไปทางไหนนะครับนะถ้าออกไปแนวใบม้วนใบดาบก็คงไม่ได้เอาทำพันต่อนะครับนะก็คงไม่ได้ทำต่อเพราะว่าไม้ใบดาบเนี่ยมันจะผมไม่อยากปล่อยให้ลูกค้าครับเดี๋ยวเขาจะตกใจนะครับนะเดี๋ยวเขาจะตกใจความจริงมันก็เป็นปกตินะครับไม้ใบดาบเนี่ยเป็นปกติของไม้ที่มีอายุแต่ว่าถ้าเขาอายุแค่3เดือนเนี่ยครับแล้วเขาใบห่อแล้วไม่ออกกลางใบอีกเลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับนะนี่ก็เป็นปัญหาก็จะความสวยก็จะไม่มีครับกลุ่มเล็กไปป่ะเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหานะจ๊ะทำไปประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปลูกต่อก่อนอีกหลายต้นเลยโคโลคาเซียนะครับปลูกง่ายนะครับไม่ได้ปลูกยากอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆอย่าลืม 2-3 อย่างที่ผมแนะนำก็คือปุ๋ยพวกปุ๋ยละลายช้านะครับนะเราจะได้ไม่ต้องมาบำรุงเพราะว่าต้นเล็กๆอ่ะเราไม่ต้องไปบำรุงอะไรมันมากหรอกครับเขาก็จะค่อยๆโตไปของเขาอยู่แล้วเราไม่ต้องไปบำรุงอะไรมากระวังตอนต้นใหญ่แค่นั้นเองนะครับจะรักษายังไงให้ใบเขาสวยนะครับนะเพื่อที่เราจะได้เมื่อใบเขาสวยเนี่ยเราก็จะได้ลูกค้าเห็นลูกค้าก็จะได้ตัดสินใจซื้อง่ายแค่นั้นเองครับต้นเล็กก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับนะเกี่ยวกับการดูแลครับก็จะมีประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวผมขอตัวขออนุญาตไปปลูกโซนใหม่นี่ก่อนนะครับเพื่อนก็จะเห็นนี่นะมีทางนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับมาดูใกล้ๆครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนี่ก็เป็นโซนจะทำเป็นโรงเลี้ยงนะครับของวันสีนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างก็ผมโซโล่ครับโซโล่เองทำเองนะครับนะก็ใช้เวลานิดนึงฮะใช้เวลานิดนึงนะครับจ้างอะไรมั่งเขานิดๆหน่อยๆนะครับนะเดี๋ยวรอชมวันสีของผมนะครับก็ยังไม่ค่อยได้ปล่อยเลยครับวันสียังไม่ค่อยได้ปล่อยก็เก็บไว้อยู่เหมือนกันนะฮะนะครับนะก็เก็บนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากแล้วครับสำหรับการปลูกและเขาเรียกว่าเทคนิคการใส่การดูแลของผมแล้วกันกับไม้ต้นเล็กๆนะครับนะเราไม่ต้องไปดูแลอะไรมากมายเนาะก็ทำอย่างที่ผมบอกก็ 2-3 เดือนครับค่อยมาดูเขาอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงก็รดน้ำทุกวันนะครับคุณโลคาเซียนะครับนะทีนี้คงไม่มีอะไรมากแล้วครับก่อนจบคลิปนะครับนะก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ